จ็คแฟนฉันก้องปิยะเปิดตลาดลิ้นติดโปรแฟร์67จัดหนักจัดเต็มช็อปชิมอิ่มพร้อมดูดวงสายชิมสายกินสายช็อปแห่มามุงคึกคักตั้งแต่วันแรกเช็คลิสต์เมนูอร่อยในงานลิ้นติดโปรแฟร์67ของคู่ซีก้องปิยะท็อปดารณีนุชที่รวมเมนูเด็ดอร่อยแซ่บพิเศษคูณ2ไม่ว่าจะคู่หวานหรือคู่เผ็ดก็จับคู่เมนูเด็ดให้อิ่มน้ำสำราญแบบจัดหนักจัดเต็มเปิดตลาดให้ช็อปชิมพร้อมโปรดวงดีมีหมอดูหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาเปิดดวงกันทุกวันเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้บริเวณ M Grand Hall และ M Fashion Hall 1ชั้น G The Mall Light Store บางแคค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องครับงานในวันนี้นะครับชื่ออะไรครับลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งแรกของปี2567นะครับก่อนอื่นเลยยินดีด้วยครับน้องแจ็คขาเพราะพี่ไม่ได้ไปงานแต่งงานถูกต้องมากเพราะว่าพอดีอยู่ฮ่องกงไปไหว้พระกับก้องก็บอกว่าเดี๋ยวมีของขวัญให้หลานแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะต้องให้อยู่แล้วเพราะว่าน้องแจ็คเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนจิตใจงามใครได้ไปเป็นผัวนี่ก็ถือว่าโชคดีเหมือนมาเที่ยวงานลิ้นติดโปรแฟร์วันนี้ค่ะถูกต้องจริงๆถ้าเกิดพี่แจ็คไม่มีลูกมีเมียพี่ก็จะยอมพิงการคือต้องบอกก่อนว่าเป็นแฟนคลับพี่ก้องแล้วก็พี่ท็อปดานีนุชในเรื่องของอาหารการกินนะครับลิ้นติดโปรเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรอเรือจักรดกเก่งเนาะคือลิ้นติดโปรเนี่ยเขามีมาหลายปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาครั้งแรกสำหรับผมเป็นเกียรติมากๆเลยที่ต้องแจ็คจะมาเหยียบตลาดของพี่นะคะคือตลาดของเขาเนี่ยเขาคัดนะครับผมร้านดังๆนะครับร้านอร่อยนะครับมาทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ก็ประกาศให้พี่ๆนักข่าวด้วยคุณก้องปิยะเลี้ยงพี่หมดเลยเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเป็นเรื่องของมีของมาวางให้เลือกเต็มไปหมดเลยค่ะสินอาหารเนี่ยครับเป็นร้อยๆชิ้นเดี๋ยวเลือกให้ดูเลยค่ะครับแล้วคุณเลือกหยิบกลับบ้านได้เลยเห็นบอกว่าในงานไม่ได้มีแค่อาหารมีความพิเศษอะไรครับมีหมอดูจากหมอดูพยากรณ์โฮโรสไซตี้นะคะมาดูหมออีกในงานนะคะเรียกว่าวันนี้อิ่มจุกดูดวงจากเลิศแม่ค่ะมันเลิศที่สุดในการลิ้นติดโปรแฟร์เดอะมอลล์บางแคมีแค่7วันนะคะ22ถึง29กุมภาพันธ์นี้22ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะอันนี้ตัดต่อใช่มั้ยค่ะที่เดอะมอลล์บางไอ้ที่เดอะมอลล์บางแคค่ะเดอะมอลล์บางแคนะเธอบางแคค่ะเมื่อกี้จังหวะพูดวันเธอเหลือบตาไปหาเค้าหน่อยถูกมั้ยก็ทำหลายงานหลายอย่างหลายอย่างครับนะคะจะบอกก่อนมาแล้วคุ้มมาว่าร้านค้ากว่า100ร้านค้านะคะเมนูกว่า 1,000 เมนูค่ะใช่ที่หมดเลยค่ะย้ำนะครับคอนเซ็ปต์ก็คืออิ่มหนำสำราญแน่นอนครับผมแน่นอนแล้วก็มีความสุขแน่นอนครับผมค่ะ